จะเล่าเรื่องประวัติของปีศาจมีตาดาในประวัติเนี่ยไปถามพระเทวที่เมืองมายามาในประวัติของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงชาวเมืองมายานั่นแหละเมื่อหลายพันปีก่อนและเมืองมายาในสมัยนั้นน่ะมันมีโลกด้วยโลกใบนี้ด้วยเธออกหักจากความรักเธอก็เสียชีวิตไปที่บ้านของเธอเธออยู่คนเดียวเธอก็อยู่สักประมาณมหาลัยเนี่ยแล้วในข้อมูลที่พระเล่าเนี่ยท่านว่าบอกว่าไม่อยากบอกว่าเธอเสียชีวิตแบบไหนจากนั้นก็มีปีศาจเนี่ยเข้ามาสิงในร่างเธอแล้วก็ใช้ชื่อว่ามีตาดาแล้วก็ร่างเธอก็หายไปเลยโดยไม่มีศพหรือว่าไม่มีศพเลยจากที่พระท่านเล่าแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นก็เห็นกันทั้งหมดว่าเธอได้หายไปเลยจากนั้นเธอก็แวะเวียนไปโลกอยู่เรื่อยๆเพื่อช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์ให้มีทั้งมหายนและก็คงกระพันแล้วเธอก็ไม่ชอบผู้ชายสักเท่าไหร่นี่ประวัติที่พระที่เหมือนมายาหน่อยฟังแต่ปีศาจนี้จริงๆแล้วคือใครอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะเขาเรียกเขาว่ามีตาดาอันนี้คือประวัติคร่าวๆของพระที่เมืองมายาเล่าให้ฟังแล้วพระเหล่านี้ก็ถ้าท่านถามท่านก็บอกว่าท่านไม่เคยเป็นมนุษย์ท่านก็จัดอยู่ในกึ่งคล้ายๆพญานาคก็ได้คล้ายๆกับผีเลยก็ได้หรือเจ้าที่ก็ได้ส่วนผมก็คือผู้ที่ไปเที่ยวเมืองมายาในเพลงงานวัดอะไร